อินัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอัมฟุซินาวะมินซัยยิอาติอามาลินามัยยะฮดิลลาฮ์ฟะลามุดิลละห์วะมัยยุดลิลฟะลาฮาดียะละห์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะฟะยาอัยยูฮัลมุอ์มินูนอิตตะกุลลอฮ์اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم พี่น้องที่รักขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับศาสนาคือการตักเตือนซึ่งกันและกันศาสนาคือการให้ความรักซึ่งกันและกันและก็ความห่วงใยซึ่งกันและกันครับวันนี้เนียมัตหรือความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นก็คือลมหายใจที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเราครับลมหายใจที่พระองค์ได้ทรงให้สายตาของเราครับที่มันกระพริบลูกในตาของเราก็ตามการขยับขยื่นอิริยาบถของเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นนั่นคือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์และยังพระองค์ครับที่เราจะกลับคืนไปเป็นน้องที่รักขอแล้วครับเมื่อกลับคืนไปสู่พระองค์แล้วสิ่งที่เราจะต้องนำกลับไปนั่นก็คืออามัลและก็ความดีงามต่างๆที่บ่าวของพระองค์นั้นได้ขวนขวายและปฏิบัติในขณะที่บ่าวของพระองค์ยังมีชีวิตอยู่พี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้ใบหน้าของมนุษย์เขาบอกว่าใบหน้าเนี่ยนะครับหรือดวงตาเปรียบเสมือนกับหน้าต่างหรือประตูของหัวใจก็ตามพี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับเวลาที่เราแสดงความรู้สึกยินดีปรีดามีความรู้สึกชื่นชมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเห็นลูกๆของเราอ่านอัลกุรอานเราใบหน้าของเราก็มีความรู้สึกยิ้มเปื้อนใบหน้าของเราเวลาที่เราเห็นภรรยาของเรานะครับปฏิบัติดีกับเราหรือภรรยาเห็นการปฏิบัติดีของสามีให้กับภรรยาเราจะมีความรู้สึกที่จะแสดงออกมาทางใบหน้าเราได้รับข่าวดีเราก็แสดงออกด้วยกับใบหน้าที่มีความชื่นชมนั่นคือสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะรับรู้ได้พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับฉะนั้นใบหน้าที่อัลลอฮ์ได้บอกเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงบอกกับเราวูยูฮุยเยามาอิซินนาอิมาณวันนั้นเยามุลกิยามะวันที่อัลลอฮ์ทรงตอบแทนให้กับเราด้วยกับสาเหตุที่บ่าวของพระองค์นั้นกลับคืนไปสู่พระองค์แล้วก็มีอามานมีความดีงามที่เราได้ปฏิบัติวูยูฮุยเยามาอิซินนาอิมาอันนาอิมณวันนั้นหลายใบหน้าหลายใบหน้าที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกพระเจ้าดำรัสด้วยกับพระองค์เองว่าณวันนั้นบ่าวของพระองค์ที่ปฏิบัติดีณโลกนี้ถึงแม้เขาคนนั้นจะเป็นคนที่ยากจนขัดสนคนนั้นจะใช้ชีวิตแบบหามรุ่งหามค่ำด้วยกับการใช้เรี่ยวแรงของเขาในการทำสัมมาอาชีพที่อัลลอฮ์ทรงอนุมัติหรือคนคนนั้นจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านช่องที่โรโหฐานแต่หัวใจของเขาเป็นหัวใจที่นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามของมนุษย์ของบ่าวที่มีความรักต่ออัลลอฮ์เขาปฏิบัติดีอัลลอฮ์นั้นให้เราอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะปฏิบัติสิ่งดีงามซึ่งความเท่าเทียมกันในโลกนี้พี่น้องครับ1440นาที24ชั่วโมงนั้นเท่ากันหมดเลยกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์เพราะมีความรู้สึกยินดี
ฉะนั้นณวันนั้นวันที่เรามีความรู้สึกยินดีกับสิ่งที่เราได้ปฏิบัตินั่นหมายความว่าบัญชีอามัลที่บ่าวของอัลเลาะห์ได้สะสมไว้แม้กระทั่งอะไรพี่น้องครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงอามัลความดีที่จะถูกขึ้นตาช่างบนความดีซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นผู้ที่ส่วนมากเป็นผู้ที่ใช้แรงงานแล้วก็รอบๆหลายคนที่มีอาจจะมีสถานภาพที่ดีกว่าก็ตามซอฮาบะห์ก็มาบอกกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์บรรดาคนรวยคนที่มีทรัพย์สินคนที่มีความสามารถเนี่ยมีปศุสัตว์อย่างมากมายเขารุดหน้าพวกเราไปแล้วนบีว่าถามก็ถามว่าอะไรล่ะคนที่มีสตังค์เขาสามารถที่จะบริจาคได้ในหนทางของอัลลอฮ์เขาสามารถที่จะเดินทางไปยิฮาดอาจจะยิฮาดหรือทำงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยกับความไม่มีความรู้สึกลำบากสักเท่าไหร่เพราะเขามีปศุสัตว์มีพาหนะหลายอย่างเขาจะนำหน้าเราไปแล้วเราที่เป็นคนที่ต้องใช้แรงงานรับจ้างตักน้ำรดต้นไม้ใบหญ้าของคนที่มีสตางค์จ้างเขาโดยประมาณนั้นแล้วเราจะเป็นผู้ที่ได้ทำความดีเนี่ยเท่าเทียมกับเขาหรือพี่น้องที่รักขอแล้วครับเป็นข้อคิดนะครับว่าซอฮาบะห์เนี่ยถามแทนเราเวลาซอฮาบะห์ถามก็หมายความว่าสิ่งที่ท่านนบีได้บอกก็บอกเราด้วยนั่นแหละครับว่าอัลลอฮ์ทรงให้ความเท่าเทียมกันครับเท่าเทียมอย่างไรครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับการที่บ่าวของอัลลอฮ์ตื่นขึ้นมาครับตื่นขึ้นมาทำอามานปฏิบัติความดีต่างๆแล้วเขาออกมาจากบ้านนะครับหรือพบกับคนในบ้านด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสใบหน้าที่มีแต่การยิ้มแย้มใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มให้กับลูกให้กับภรรยาให้กับเพื่อนๆของเขาผู้ที่ทำงานด้วยกันหรืออะไรก็ตามพี่น้องที่รักขอแล้วครับฉะนั้นการยิ้มใบหน้าแบบนี้ก็เป็นใบหน้าที่นั่นคือผลบุญเท่ากับดีไม่ต่างอะไรกับคนที่บริจาคการยิ้มให้กับพี่น้องของเราก็เป็นการบริจาคและการยิ้มเมื่อเป็นการบริจาคแล้วก็จะถูกขึ้นไปบนตาช่างของความดีนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับฉะนั้นสิ่งที่ผู้ศรัทธานั้นมีความรู้สึกยินดีเปรมปีดีใจด้วยกับใบหน้าที่เอิบอิ่มก็คือลิซะยิฮารอดิยาด้วยกับการที่เขานั้นได้ปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆความดีที่เขาปฏิบัติมีอะไรอย่างที่นางเรียนแม้กระทั่งเรื่องที่เล็กที่สุดพี่น้องที่รักขอแล้วครับการขนขวายผลบุญความดีในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องผิดสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องโลภให้มากมีความรู้สึกต้องการปรารถนาให้มากก็คือการที่เขานั้นจะต้องแข่งกันที่จะทำความดีแข่งกันปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงส่งเสริมสิ่งที่ท่านนบีได้ส่งเสริมลิซะยิฮารอดิยาและมีความมุ่งมา่นปรารถนาขอต่ออัลลอฮ์ว่าขอให้บ่าวของเรานั้นฟียันนะจินอาลียะพี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับนั่นก็คือขอต่อสวรรค์ที่อัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ด้วยกับสวรรค์ชั้นที่สูงสุดที่สุดและในสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับเราผู้ศรัทธาในฐานะของความเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องไม่ไปคนเดียวสวรรค์ของอัลเลาะห์นั้นจะต้องไปด้วยกัน ด้วยกับใครครับด้วยกับลูกด้วยกับภรรยาสามีไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ก็จะต้องพาลูกพาภรรยาไปด้วยสิ่งที่จะต้องพาไปคืออย่างไรครับเป็นนะครับช่วยกันตักเตือนบอกกันถึงความดีงามในคนในครอบครัวของเราบอกให้เขาได้รับรู้บอกให้เขาได้รับทราบเหมือนดังที่ท่านนบีเวลากลางคืนพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงประชาชาติของท่านตัวอย่างของท่านนบีกับท่านหญิงฮับซะลูกสาวของท่านอุมัรอิบนุคอตอบหรือภรรยาของท่านนบีบางท่านพี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ให้กำลังวังชาให้กับเราอัลลอฮ์ให้ความสามารถกับเรากับมนุษย์ทุกคนกับผู้ที่มีความแข็งแรงจะอย่างไรก็แล้วแต่
บาปโทษที่ของท่านนบีนั้นไม่มีแล้วครับมามินกอดดัมมินกอดดัมนะครับก่อนหน้านั้นก็ตามว่ามาตะอักขอนะครับก่อนหน้าหรือจะต่อไปด้วยก่อนหน้านั้นอัลลอฮ์ทรงลดโทษให้กับท่านนบีทั้งหมดภรรยาของท่านนบียืนละหมาดตามหลังท่านนบีครับละหมาดกลางคืนเป็นละหมาดตะฮัจญุดของท่านนบีร้องไห้ร้องขอต่ออัลลอฮ์กลางคืนกลางวันเนี่ยพยายามกับมนุษย์กลางคืนพยายามกับอัลลอฮ์ท่านนบีละหมาดจนกระทั่งภรรยาของท่านเห็นว่าท่านนบีเนี่ยเหมือนกับเท้ามันสั่นคล้ายๆบวมนะครับเธอก็ถามท่านนบีว่าลิมาซาตัสนาฮาซายารอซูลุลลอฮ์ทำไมท่านถึงทำขนาดนี้ด้วยเล่าอัลลอฮ์ทรงยกโทษให้กับท่านแล้วแต่ทำไมท่านถึงทำแบบนี้จนกระทั่งเหมือนกับว่าท่านนั้นขาของท่านเท้าของท่านจะบวมพี่น้องที่รักขอแล้วครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับภรรยาของท่านว่าภรรยาอันเป็นที่รักของฉันอานาอากูนูอัฟลาอากูนูอับดัลชากูรอฉันไม่ปรารถนาที่จะเป็นบ่าวที่ดีบ่าวที่รักอัลลอฮ์หรือนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เป็นข้อคิดให้กับเราพี่น้องครับสิ่งที่จะทำให้เราได้เป็นความรู้สึกมีความสุขที่สุดในความเป็นครอบครัวดังที่นำเรียนว่าดิซาอิฮารอดิยะในการที่เราจะเข้าไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องเป็นห่วงลูกของเราด้วยเป็นห่วงภรรยาของเรานะครับขณะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นพยายามที่จะบอกกับภรรยาของท่านพี่น้องของเราก็เช่นกันพี่น้องครับมีความเป็นห่วงซึ่งกันและกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างให้กับเราถ้าหากว่าเราจะมีความรู้สึกที่ดีมีความดีเรามีความรักมีความเป็นห่วงแน่นอนครับคนเราความเป็นห่วงกันเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นห่วงคนที่อยู่ใกล้ชิดก่อนเช่นลูกภรรยานะครับคุณพ่อคุณแม่แต่คนที่เป็นพ่อควรที่จะต้องเยี่ยมลูกๆบ้างตัวอย่างแบบไหนครับตัวอย่างในความเป็นพ่อที่ห่วงลูกตัวอย่างในความเป็นเพื่อนที่มีความเป็นห่วงซึ่งกันและกันเพื่อจะได้เข้าไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงลูกเหมือนกับเราที่มีเรามีความเป็นห่วงลูกๆของเราให้เขาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ท่านนบีไปเยี่ยมบ้านลูกสาวของท่านนั่นก็คือท่านหญิงฟาติมะท่านนบีไม่ได้มีอาหารการกินไปให้กับลูกครับแต่ท่านได้มีนบีมีความห่วงด้วยกับหัวใจของท่านท่านไปบอกกับท่านหญิงฟาติมะและท่านอาลีอิบนีอาบีตอลีบว่าอันตุมาอันตุมตุซอลียานเธอทั้งสองละหมาดกันหรือยังนี่ต่างหากครับที่เราจะต้องเป็นห่วงกันกับคนในครอบครัวของเราการละหมาดของคนทั้งสองท่านนะครับแน่นอนครับละหมาดห้าเวลานั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติแต่นี่คือการที่จะละหมาดตะฮัจญุดนี่เราไปเยี่ยมกันอย่างไรเราอาจจะมีความรู้สึกนะครับโจ๊กบ้างอาหารการกินอันนี้เป็นความเป็นห่วงเช่นกันแต่ความเป็นห่วงในเรื่องของศาสนาเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงลูกๆของท่านไปเยี่ยมแล้วก็บอกว่าตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดนะครับบางทีเราเห็นความยากลำบากของลูกเป็นน้องที่รักขอแล้วครับความหวังของผู้ที่ศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์เช่นกันสิ่งที่เราสามารถที่จะให้ทำสิ่งที่เป็นความดีที่จะอยู่ในตาช่างแห่งความพอใจพอพระทัยจะเอาเป็นน้องครับเราเคยลำบากเหมือนกับท่านหญิงฟาติมะห์ไหมเราเคยลำบากเหมือนกับคนอื่นไหมคนที่อยู่ในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นน้องครับครั้งหนึ่งแล้วเราลองมาเปรียบเทียบว่าอัลลอฮ์ให้ความเท่าเทียมกันทั้งหมดไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็ตามท่านอาลีอิบนีอบูตอลิบนะครับไปหาท่านนบีในครั้งที่ท่านนบีน่าจะมีทาสหรือใครสักคนมาช่วยงานท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยพี่น้องครับลำบากจนกระทั่งไหล่ของท่านหญิงฟาติมะห์นี่เป็นผื่นเป็นปื้นไปหมดแข็งหนาเพราะเธอต้องแบกน้ำแต่ปรากฏว่าท่านนบีกำลังคุยกับบรรดาซอฮาบะห์อยู่ท่านอาลีก็กลับมาท่านนบีเห็นว่าน่าจะมีเรื่องอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นท่านนบีมาเยี่ยมลูกสาวแล้วก็ถาม
ความรักของลูกที่มีต่อคุณพ่อคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านนบีก็ถามว่าลูกเกิดอะไรขึ้นท่านหญิงฟาติมาก็บอกคุณพ่อลูกเหนื่อยมากเลยต้องนวดแป้งโม้แป้งต้องทำอาหารการกินทั้งหลายก็ให้สามีน่าจะมีใครสักคนมาช่วยงานที่บ้านพี่น้องที่รักขอแล้วครับเวลาที่เราจะแนะนำลูกๆของเราเอาเรื่องง่ายๆพี่น้องครับนบีก็ได้บอกกับท่านหญิงฟาติมาว่าอามานความดีที่เธอจะปฏิบัติในสิ่งที่เธอจะได้รับจากสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นก็คือง่ายๆและเราก็สามารถที่จะทำได้ณเวลานี้ณคืนนี้ควรหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงใดที่เรานอนก็ตามท่านนบีได้บอกแนะนำท่านหญิงฟาติมาว่าฟาติมาเธอนั้นกำลังจะเป็นหัวหน้าของชาวบิดานารีชาวสวรรค์หญิงที่ศรัทธานะครับในโลกดุนยาทั้งหมดไม่คู่ควรกับลูกเลยแต่ลูกกำลังจะเป็นหัวหน้าของหญิงชาวสวรรค์พ่อจะแนะนำลูกแนะนำเรื่องอะไรครับก่อนที่จะนอนพี่น้องครับเราสามารถที่จะทำได้นั่นก็คือการซิกรุลลอฮ์ที่อุลามะพูดถึงว่าซิกเก็ตฟาติมาซิกรุลลอฮ์ก็คือการก่อนที่จะนอนลูกอ่านอายะห์กุรซีถ้ามีเวลาสำรวจตัวเองก็ตามหรือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ไม่ต้องใช้พละกำลังอะไรมาก33ลูกกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ลูกกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ก็ตามกล่าวทั้งหมดแบบนี้แล้วก่อนจะนอนนั่นคือสิ่งที่ดีนั่นคือสิ่งที่ดีงามที่สุดฉะนั้นพี่น้องที่รักขอครับวันนี้หากว่าเราเป็นห่วงลูกๆของเราเป็นห่วงลูกหลานของเราให้อิสลามกับเขาให้อิสลามกับเขาให้เรารู้ให้เขารู้ว่าเมื่อเรารักกันในความเป็นครอบครัวแล้วกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺด้วยกับความมุ่งมากปรารถนาที่รักพี่น้องที่รักของครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจความเป็นเพื่อนกันของเราความเป็นเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในโลกนี้เพื่อนที่มีความรักซึ่งกันและเพื่อนที่เป็นห่วงเพื่อนเนี่ยครับจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันการตักเตือนแบบไหนครับแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตักเตือนด้วยกับถ้อยคำที่ดีตักเตือนกันด้วยกับสถานภาพแห่งความรักเมื่อเรามีความรักด้วยกันแล้วมีความปรารถนามีความยินดีณวันนั้นพี่น้องครับวันที่กลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ใบหน้าของเราก็จะมีความเบิกบานเราจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยกับการงานที่เราได้ปฏิบัติจะนิหวังดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับว่าเราทุกคนมีโอกาสที่จะกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ด้วยกับอามันด้วยกับคุณงามความดีที่เราได้ปฏิบัติครับอักูลูกาวลิฮาซาวัสตัฟิรุลลอฮีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมวัสตัฟิรูฮูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม